สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพบกันกับมุมนี้ครั้งนะฮะอยู่กับผมคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือหายไปนานเลยนะฮะวันนี้ฮะก็ตามสัญญานะครับในคลิปแกะกล่องเราก็จะมาทำการแกะโดรนกันบ้างดีกว่านะฮะจริงๆตัวนี้ก็เป็นโดรนที่ผมได้มาจากทางเว็บ banggood.com นะครับซึ่งเป็นเว็บขายของเล่นที่ผมชอบสั่งมามากเลยนะฮะจากต่างประเทศนะครับใครยังไม่เคยลองเข้าเว็บนี้ก็ลองเข้าดูแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับก็คือตัวE50 นะครับผมเป็นตัวพับได้นี่เองนะฮะนี่ซึ่งราคาก็อยู่ประมาณ 1,300 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะฮะผมก็เลยมักจะสั่งมาลองดูว่าตัวไหนดีไม่ดีนะฮะซึ่งการส่งมาไทยเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะครับถ้าเกิดเทียบจากเว็บอื่นๆที่ผมเคยลองมานะตัวนี้ครับ E50 ก็เป็นโดรนพับได้นะครับซึ่งใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือ iPad หรืออะไรก็ตามแต่นะครับในการคอนโทรลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยดีกว่าเอาละครับกรีดเลยครับกล่องเล็กมากนะครับจริงๆตัวนี้มันมีตั้งแต่ E45 E อะไรมาเรื่อยๆนะผมไม่ค่อยประทับใจกับตัว E45 ของเขาเท่าไหร่ที่มันเป็นสีดำนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากล้องไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้ E50 ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนวู้เป็นสีขาวครับแพ็คเกจมาดีกว่ารุ่นก่อนๆเยอะเลยเนี่ยชึบแกะไงชึบดึงออกมาครับจับจากวัสดุก็ไม่ต่างจากตัวเก่ามากนักนะครับแต่ว่าตัวนี้กล้องมันดูดีกว่าว่ะแบตเตอรี่นะครับผมก็จะเป็นนี่ครับแบต 3.7 โวลต์นะครับ500มิลลิแอมป์นะครับอยู่ที่24นะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ครับนี่คู่มืออันนี้น่าจะเป็นภาษาอะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะฮะอ่านไม่ออกแต่มีคู่มือภาษาอังกฤษมาให้นะครับผมนี่ชึบนอกนั้นก็ยังมีนี่ครับเป็นสายชาร์จแบตครับผมเป็นตัวชาร์จแบตนะฮะเป็น USB ชึบมีใบพัดมาให้อีกคู่หนึ่งครับพร้อมกับเฟืองนะฮะอุ้ยมีเฟืองใบพัดมาให้ด้วยว่ะปกติไม่ค่อยเห็นใครแถมเฟืองใบพัดนะฮะแถมมาให้แล้วก็มีนี่ครับกระเป๋าครับผมเอาไว้เก็บโดรนได้นะฮะชึบมีถอดมาแล้วนะลองเก็บใส่กระเป๋าดูชึบก็ใส่กระเป๋าชึบเอาล่ะเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นเจ้าตัวนี้กันครับเอาครับระหว่างที่เราชาร์จแบตนะฮะเราก็จะมาดูเจ้าคุณสมบัติของตัวนี้ดีกว่านะฮะเหมือนเดิมครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถปรับกล้องได้นะฮะปรับองศาของกล้องได้นะฮะว่าให้สูงต่ำแค่ไหนบางทีที่เราเล่นแบบบางทีมันบินเงี้ยเราก็อาจจะอยากปรับกล้องให้มันสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็มีระบบไจโร6แกนนะครับระบบกันแบบช่วยบินนั่นเองช่วยประคองนั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่โดนแทบทุกตัวเดี๋ยวนี้ต้องมีแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะฮะก็เลยใช้มือถือเนี่ยในการคอนโทรลนะครับแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวนี้เห็นเขาเคลมว่ากล้อง 720p นะแต่ไม่รู้ว่าความละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปเช็คในแอปอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งตัวนี้ใช้ตัวแอปของ Wi-Fi UFO นะครับผมเขาบอกว่าบินได้ประมาณ 8-13 นาทีนะถ้าอ่านไม่ผิดนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่โดนของเล่นพวกนี้นะฮะจะบินได้อยู่ประมาณ8นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็จะบินได้ห่างจากตัวเราประมาณ40เมตรซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในการเล่นแบบ Wi-Fi จริงๆผมว่าบินแบบอยู่แค่ข้างหน้าเราก็พอแล้วสำหรับตัวโดรนแบบนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราชาร์จแบตเสร็จแล้วเราออกไปลองบินกันเลยดีกว่าไปเอาครับตอนนี้นะฮะก็เอาโดรนออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใช้ตัว iPhone 7นะฮะในการคอนโทรลมันนะครับผมก่อนอื่นเปิดก่อนไฟมันก็จะกระพริบนะครับผมเหมือนกับคาลิเบตว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะกระพริบช้าๆเห็นไหมปุ๊บเราก็เปิด Wi-Fi ของเราครับชึบหาเจอแล้วไม่รู้จะเห็นไหมนะมืดเหลือเกินต่อ Wi-Fi เข้าไปที่ตัวโดรนครับ
ชึบเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เปิดแอปครับนี่ Wi-Fi FO นะฮะชึบน่าจะเห็นใช่ไหมปึ๊บแล้วก็จะเริ่มคุยการกดเพย์นะครับผมก็จะเห็นนี่เป็นรูปกล้องขึ้นมาเลยนะฮะชึบแต่โดนจะยังกระพริบอยู่เพราะมันไม่มีรีโมทไงเราก็ต้องบายรีโมทโดยการกดออนขึ้นมานะครับผมชึบชึบพอรีโมทขึ้นมาแล้วเห็นไหมไฟก็กระนิ่งนะครับผมแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องกดรักษาระดับด้วยนะเพราะโดนตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวรักษาระดับนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทคออฟกันดูครับชึบกดปุ่มออโต้เทคออฟนะครับนี่ลมแรงพอสมควรนะฮะเราอยู่กันในช่องลมนะครับผมมันจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะต้องใช้มือถือในการเล่นนะครับแต่ว่ามันนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวผมลองกดอัดวิดีโอไว้ดีกว่าปึ๊บโอเคนี่ครับจะมีอีกโหมดนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือโหมดนี่ครับโหมดลูกข่างนะฮะก็คือเอาใจโลของ iPhone นี่แหละเป็นตัวบังคับนั่นเองนี่เห็นป่ะดูที่มือถือผมครับพอเอ็นมาโดนก็จะมานะครับพอเอ็นไปโดนก็จะไปปรับระดับขึ้นหน่อยถือว่านิ่งมากเลยนะเวิร์กมากเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองบินเล่นกันดูนะฮะกับโหมดความเร็วทั้ง3ระดับนะฮะมันจะมี 30% 60% แล้วก็ 100% นะครับลองเอาขึ้นมาก่อนนะชึบผมจะใช้ไจโรเป็นตัวควบคุมนะเพราะมันง่ายดีสำหรับการใช้มือถือลองบินไปฝั่งโน้นปึ๊บอันนี้คือ 30% นะครับโหมดแรกเลยนะฮะก็จะบินเช้าประมาณนี้ประมาณจะปรับเป็น 60% นะครับนี่จะเร็วขึ้นครับปึ๊บอัดวิดีโอด้วยดีกว่า 60% นะครับก็เป็นประมาณนี้ปึ๊บต่อไปครับลองโหมด 100% ดูนี่ครับ 100% นะฮะโหเร็วมากเลยครับโหเท่มากเลยอ่ะปึ๊บโหโหตัดหมดครับเนี่ยครับหลังจากที่เราไปลองบินเล่นมานะฮะนี่ก็คือแผลของ สงครามนะครับไม่ใช่สิเป็นแผลฮะเป็นนักรบย่อมมีบาดแผลเลยครับตกไป2-3รอบนะครับผมแต่ก็ยังบินได้ปกตินะซึ่งถ้านับความนิ่งนะครับถือว่านิ่งกว่ารุ่นก่อนๆเยอะเลยแล้วก็บังคับง่ายนะครับผมยังมีในเรื่องของกล้องที่ผมก็เห็นว่ามันก็โอเคขึ้นนะดูชัดขึ้นภาพคมชัดขึ้นแต่ในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะระบบtake off landing เนี่ยอาจจะลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้มือถือไงเราไม่ได้ใช้ตัวรีโมทนะครับแต่ถือว่าในราคา1,000 กว่าบาทเนี่ยครับที่สามารถซื้อได้จากแบงกูดนะฮะก็เรียกได้ว่าโอเคเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็บินได้ค่อนข้างที่เรียกว่านานพอสมควรเหมือนกันนี่แบตยังไม่หมดเลยเนี่ยผมบินไปเกือบ10 นาทีเนี่ยนะครับแต่ว่าเบื่อแล้วไง ร้อนครับร้อนอากาศร้อนในช่วงนี้ก็เลยเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ถือว่าโอเคส่วนภาพนี่ผมก็จะแนบไว้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแนบไว้ขวาล่างนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ถ้าถามผมว่าซื้อมาเล่นเองจะซื้อไหมผมก็ซื้อนะเพราะมันถือว่าพกง่ายดีมันเท่ดีสวยดีนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็ลองใส่โค้ดในหน้าจอด้านล่างนี้ที่เป็นแบงกูดเลยเขาลดให้ 8% นะครับถึงปลายปีนี้เลยแต่เพื่อนๆที่ไม่ได้ซื้อนะครับผมอยากได้นะครับแต่อยากได้นะฮะก็ไปที่ facebook.com/notinote นะครับเพราะว่าผมทำกิจกรรมแจกเจ้าตัวนี้นะที่มีรอยนะมันมีรอยด้วยนะบอกก่อนนะแจกเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดใครไม่รังเกียจแล้วอยากได้เจ้าโดนตัวนี้ไปลองเล่นที่บ้านดูก็ลองไปร่วมกิจกรรมหน้า Facebook ผมดูนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางแบงกูดมากนะครับที่ส่งโดนตัวจริงๆอย่างนี้มาให้ลองนะครับผมไปละเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย